นึงครับเพื่อนๆที่อยู่ในมือลุงหนอนี่คือกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนะที่เป็นเป้หลังไซส์เล็กนะครับเขาคือบิลลิงแฮมลักแซก35นะตัว35นี่จะเป็นตัวเล็กนะครับมีหลายท่านนึกว่าตัว25จะเป็นตัวเล็กไม่ใช่นะที่อังกฤษเขาตั้ง35เป็นตัวเล็กนี่อยู่ในมือลุงหนอที่ทำคลิปนี้เพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าเป้หลังนี่ต้องคนที่ชอบจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ไม่เยอะมากไม่ใหญ่มากในมือลุงหนอนี่เป็นสีเนวี่นะเนวี่ช็อกโกแลตมันหล่อมากเลยดูเนี่ยเอาพลิกให้ดูก่อนนะครับเป้หลังสวยจริงครับอยู่ในมือลุงหนอนี่เนวี่ช็อกโกแลตนี่สวยมากนะอันนี้แอบเชียร์นะครับทีนี้ไอคลิปเนี้ยลุงหนอมองว่าหลายท่านมือใหม่เขามองว่าลุงหนอครับเป้หลังบิลลิงแฮมเนี่ยมันใส่อะไรบ้างเวลาลุงจะคุยคือก่อนหน้าลุงจะมีคลิปก่อนหน้าเนี่ยเขาก็จะสามารถใส่ไลก้าสัก2บอดี้เลนไลก้าสัก2ตัว3ตัวไปได้นะคลิปนี้เลยมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าลักแซก35เป้หลังตัวเล็กมันคือพื้นที่ใช้สอยเท่ากับฮาร์ดเลสสมอลอ้าวสมอลโปก็ได้อ้าวอยู่ใกล้ๆลุงหนอนี่เวลาลูกค้าเทียบนะอินเสิร์ตข้างในเขาจะเอาพูดง่ายว่าใกล้เคียงลุงหนอมากว่าเท่ากันแล้วกันนะพื้นที่ใช้สอยของเป้หลังก็คือตัวเดียวกับสมอลโปเพราะฉะนั้นแตกต่างกันแค่เวลาอยากสะพายเอาสมอลโปถ้าอยากแบ็คแพ็คเอาเป้หลังพื้นที่ใช้สอยเท่ากันนะแต่ว่าไอ้ตัวเป้หลังมันดีอย่างมันจะมีกระเป๋าข้างหน้านิดนึงนะฮะก็เพิ่มพื้นที่ให้ในการบรรจุไปได้ลูกค้าลุงเขาเคยเอาลาก้าไป3ตัวนะเขาแยกบอดี้ไว้ตรงนี้ใส่ได้เลยและข้างในเขาก็เรียงอีก2ตัวแล้วก็เลนอีก2ตัวอยู่นี่ได้นะครับนี่แนะนำกันคลิปนี้เพราะว่าถามมาเยอะถามหลายท่านเลยลุงหนอประมาณไหนผมดูจากรูปมันเล็กมากเลยมันจะใส่ได้ไหมเอาจริงๆนะ DSLR ก็ใส่ได้เนี่ยนี่นิคอน D700 ลุงเห็นไหมเทียบขนาดนะแยกบอดี้เลนเสียบไปได้เลยครับถ้าเป็น DSLR 1ตัวเลนฟิกสัก2ตัวไปได้เลยนะเปรียบเทียบกันแต่ช่วงหลังนี่มีเลนหมดแล้วนะสวยบิลลิงแฮมลุงก็ทำมาร่วม10ปีแล้วนะครับสวยจริงสีเนวี่เป็นอีกสีหนึ่งที่ลุงหนอแนะนำนะเหมือนเดิมขนอุปกรณ์มาผ่านมาทักมาแวะมาลองที่ร้านลุงหนอได้ไว้แวะมานะครับ